ไร่อ้อยแห่งเฒ่าเพราะเจ้าไม่อยู่พี่ละเลิงบางกอก420คัด2แห่ง1เก็บตัวนะ and actionฉันรักเธอก็ใช่ใจฉันบอกใจรอบอกดวงใจมีใครอยู่ที่กลางดวงใจก็คนเขาบอกฉันคู่เธอก็ใช่ถ้าจากเธอไปฉันคงเศร้าอยากไม่รู้ตัวว่าทำไมแล้วเธอก็จากฉันไปณแห่งใดปล่อยทิ้งหัวใจหรือจะไปเออไปเลยฉันรักเธอก็ใช่ใครก็บอกต่อติดตรึงใจฉันเสมอเธอนั่นแหละทำช้ำใจเธอนั่นแหละทำช้ำใจเดี๋ยวขอเชิญนะคะดาราทุกคนนะคะไปให้สัมภาษณ์นักข่าวด้านนอกด้วยนะคะไปเลยดีกว่าไหมนักข่าวรออยู่ประภาสเธอนี่นะมันสุดยอดจริงๆเลยจะบอกว่าเธอเนี่ยครบเครื่องจริงๆเลยนะนี่แค่ได้ยินเสียงปรบมือครูก็รู้แล้วว่าเขาได้ชื่นชอบเธอมากขนาดไหนใช่นึกเลยว่าเธอจะเต้นเก่งได้ขนาดนี้นะแหมเพลงของครูนี่ก็เฉียบมากเลยนะคะทำให้ท่าเต้นเขาดูโดดเด่นมากเลยผมก็ดีใจนะครับที่เห็นเขาทำได้ดีทั้งเต้นทั้งร้องฉันว่าอีกไม่นานนะคะประภาสเนี่ยจะต้องเป็นดาวดวงเด่นที่จะหลั่งแสงอยู่ในวงการบันเทิงนี้ได้อีกดวงหนึ่งอย่างแน่นอนเยี่ยมมากขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับขอบคุณครับคุณพัศกรคุณกัญญาคะเชิญถ่ายรูปด้านนี้หน่อยค่ะได้ครับได้ครับเชิญตรงกลางเลยนะครับครับเชิญคุณจันเพ็ญด้วยนะคะกล้องนี้นะคะครับดีค่ะยิ้มสวยๆเลยค่ะคุณจันเพ็ญคะขอถ่ายเฉพาะนักแสดงหน่อยนะคะได้ค่ะฉันต้องขอบคุณครูมากนะคะที่ทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างสวยงามขอบคุณครับคงต้องยกให้กับสายตาอันเฉียบแหลมของคุณจันนะครับที่เลือกคนไม่ผิดแถมยังปั้นให้ทั้งร้องทั้งเต้นเก่งทั้งหากผมว่างานนี้พลาดดังเป็นพลุแตกแน่ๆครับและฉันจะส่งเพลงของครูนะคะไปให้สถานีวิทยุทุกรายการเปิดแล้วก็ให้พาดเอาไปร้องในทุกรายการที่ไปเพลงของครูก็จะดังไปด้วยเช่นกันขอบคุณครับเชิญ
ครับโอ้ได้เลยครับห้าสกรแสวงพรดาวรุ่งพุ่งแรงดวงใหม่ประดับวงการภาพยนตร์ไทยเต็มไปด้วยความสามารถไม่ใช่แค่เพียงการแสดงแต่ยังมีลีลาการเต้นและการร้องที่เก่งฉกาจด้วยฝีมือการปั้นของ Moonlight Production ครบเครื่องเช่นนี้อนาคตคงยาวไกลแสงหน้ารุ่นพี่ๆในวงการได้อย่างแน่นอน ตอนนี้เธอเป็นดาราเต็มตัวแล้วนะพาด ฉันภูมิใจในตัวเธอที่สุดเลยเพื่อคุณจันทร์นะผมต้องทำเต็มที่ครับนี่ผมมีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะคุณจันทร์เลยนะขอบคุณมากนะครับเธอจำคำพูดของเธอคำนี้ไว้ให้ดีๆนะเดี๋ยวอัลบั้มแรกของเธอก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วอีกไม่นานก็จะได้ลงปกหนังสือแบบนี้แหละพี่พาดคนนี้ก็เป็นดาราหน้าใหม่กำลังดังเป็นพลุแตกเลยแหละแต่คนละสายกับเรามันสายนักร้องเขามันสายนักแสดงครูรู้จักดาราคนนี้ใช่ไหมครับรู้สิรู้จักดีด้วยผมอยากเจอพี่พาดเธอรู้จักเขาด้วยเหรอรู้จักสิครับพี่พาดคือพี่ชายแท้ๆของผมครับอะไรนะเป็นพี่ชายแท้ๆของเธอเลยเหรอพอต่างคนต่างเข้ากรุงเทพผมก็ไม่ได้เจอพี่ชายผมอีกเลยครับครูช่วยพาผมไปหาพี่ชายได้ไหมครับได้สิครูยังทำงานอยู่กับค่ายหนังของเขาอยู่ได้เจอกันประจำอยู่แล้วไว้นัดไปด้วยกันขอบคุณครับครูแวะทานไอติมกันสักหน่อยนะครับน้องพาวครับน้องพาวรอพี่อยู่ที่นี่แป๊บนึงนะครับพอดีพี่ลืมกระเป๋าสตางค์นะค่ะพี่จอมปล่อยพาวนะมีอะไรก็คุยกันดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องถึงเนื้อถึงตัวอย่างนี้เลยพาวไม่ชอบพี่ไม่ปล่อยมีแต่พี่อยากจะดึงเข้ามาใกล้ๆมากปล่อยพาวนะนี่ไปกับพี่ดีๆดีกว่านะอย่าพี่ต้องใช้กำลังนะปล่อยพาวพาวเจ็บพี่นิพนธ์หยุดนะจะทำอะไรน้องพาวเนี่ยพี่นิพนธ์เรื่องของพี่เขยกับน้องเมียมึงอย่ายุ่งได้ไหมน้องพาวเข้ามากับผมไม่ได้มากับคุณผมต้องดูแลความปลอดภัยของน้องพาวคุณจะมาทำแบบนี้ไม่ได้อ๋อเหรอผมบอกให้คุณปล่อยน้องพาวไงถ้าไม่อยากให้เรื่องถึงหัวแสงน้องพาวหายกลัวหรือยังครับพี่นิพนธ์คะพราวอยากจะขอร้องอะไรพี่นิพนธ์หน่อยอย่าบอกพ่อเรื่องเมื่อกี้ได้ไหมคะทำไมล่ะครับเขามารังแกน้องพราวแล้วน้องพราวยังจะต้องไปกลัวอะไรเขาอีกถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพี่เขยก็ตามเถอะแต่ถ้าพี่นิพนธ์บอกพ่อเรื่องมันจะเดือดร้อนไปถึงพี่เดือนด้วยนะคะแต่มันก็เป็นอันตรายกับน้องพราวนะครับอ
พี่ไม่เข้าใจว่าทำไมน้องพาวต้องทนด้วยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับกิจการของพ่อกับลุงจิวด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นน้องพาวกับคุณเดือนจะต้องทนให้เขาทำเรื่องเลวร้ายซ้ำๆซากๆไปอย่างนี้เหรอครับพาวว่าพาวมีทางออกที่ดีแล้วค่ะแล้วเหรอครับคุณจันไม่ได้หลับหรอกจ้ะฉันกำลังฟังเพลงเพลินๆอยู่แล้วก็คิดว่าคลื่นเพลง FM เนี่ยน่าจะเปิดเพลงของเธอได้ฉันจะลองส่งไปเขาโปรโมทจะได้เป็นการโปรโมทหนังไปในตัวด้วยเขาจะเปิดให้ผมเหรอครับผมเป็นดารานะไม่ใช่นักร้องต้องเปิดสิเราก็แค่จ่ายค่าโฆษณาให้เขาหน่อยคลื่นเพลงพวกนี้เจ้าของรู้จักฉันเป็นอย่างดีจะต้องจ่ายเท่าไหร่ฉันก็ยอมเพื่อจะให้เธอแจ้งเกิดในฐานะดาราและนักร้องแบบเต็มรูปแบบขอบคุณนะครับคุณจันที่เมตตาผมสักขนาดนี้ฟังเพลงช้ามากๆเพราะง่วงนอนเปลี่ยนเป็นลูกทุ่งดีกว่าทำไมยังเปิดเพลงนี้อยู่ได้ล่ะเก่าก็เก่าไม่มีใครเขาอยากฟังแล้วซะหน่อยน่าเบื่อจริงยังดังไม่เลิกเลยนะครับกับเพลงเทพีบ้านไผ่เพลงแรกของหนุ่มหน้ามนคนสุพรรณคนนี้ปกรณ์พรพิรุณแหมคนสุพรรณเนี่ยดังหลายคนเลยนะและเธอก็อีกคนคอยดูนะอีกไม่นานเธอจะต้องโด่งดังเป็นพลุแตกคุณจันมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอครับและล่าสุดกับบทเพลงใหม่ของเขาเปิดให้ฟังติดๆกันไปเลยครับนักร้องหน้ามนลูกคอขยับวงการกับเพลงลอยลาวนี่มันเพลงที่ครูวีให้เธอร้องนี่ครูวีเอาเพลงนี้ให้มันร้องเลยเหรอทำมาบอกว่าเธอไม่บอกกับเพลงนี้เปลี่ยนช่องดีกว่าดูสิเปิดไปช่องไหนช่องไหนก็เจอฉันบอกแล้วไงว่าเพลงนี้มันจะต้องดังแล้วถ้าเธอร้องมันจะดังกว่านี้อีกครูนะครูไม่น่าไปให้กอมันร้องเลยยิ่งเป็นค่ายเพลงเสียงสวรรค์เฮงซวยนี่อีกช่างมันเถอะยังไงมันก็เปรียบเทียบกับเธอไม่ได้หรอกเพราะยังไงเธอเป็นดาราเธอก็ต้องดังกว่ามันอยู่แล้วคิดจะเทียบฉันกับกูเหรอไอ้ก่อนกูไม่ยอมให้มึงอยู่เหนือกูหรอกคอยดูไรอ้อยแห่งเช่า